ขอบพระคุณอาจารย์อรวีแสงทองครับที่ได้มาให้ความรู้และสอนการฝึกทักษะให้กับนักศึกษาของพรีครูสรุ่น24มหาวิทยาลัยปทุมธานีทั้ง2วันนี้ครับสิ่งที่พวกเราได้คือการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพการฝึกปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการพูดทุกคนครับอาจจะมาในที่นี่เป็นครั้งแรกที่อาจจะที่จะมาจับไมค์ในครั้งแรกด้วยซ้ำแต่หลายๆคนก็มีความตั้งใจครับที่จะพัฒนาฝึกฝนตัวเองให้ประสบความสำเร็จสิ่งที่อาจารย์ได้สอนจะเป็นหนึ่งในทักษะของเราติดตัวของเราไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเราสิ้นชีพกระผมในนามตัวแทนของนักศึกษาพีคูสรุ่นที่24ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อรวีแสงทองขอบคุณครับ